เราทำไม่ถูกทำผิดพลาดมาความผิดก็มากความกระเทือนใจก็มากเหมือนตัวอย่างที่มาแล้วเพราะความดีใจมากความเสียใจมากเมื่อผิดพลาดจะตรงกันข้ามเหมือนกับเราอยากให้ถึงเร็วมากวิ่งไปกับการค่อยเดินไปการหกล้มก็เจ็บผิดกันการไปกระทบสิ่งอื่นที่เราวิ่งไปแรงมันก็กระทบแรงเราไปช้ามันก็กระทบช้าแต่การถึงเร็วการวิ่งไปแล้วแรงมันถ้าหากไม่มีภัยเกิดขึ้นมันก็ถึงเร็วได้ผลดีเร็วนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าผิดพลาดหกล้มไปแล้วก็มีโทษก็แรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นคู่กันเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นคู่กันแล้วถ้าเราจะต้องการให้ถึงจุดเด่นในทางที่ดีแล้วก็ต้องระมัดระวังศึกษาให้รอบคอบพยายามทำให้ดีมันก็ถึงดีและก็เป็นพลังที่ดีที่สุดต้องเสียสละเพื่อความดีจิตใจให้น้อมไปเพื่อความดีความดีต้องมีจุดหมายปลายทางเป็นที่จุดรวมกันถึงแม้ว่าจะเข้าคนละทิศคนละทางก็ต้องไปจุดรวมกันอันเดียวกันหยุดอันเดียวกันนั่นคือหยุดความสงบเป็นหลักความสงบก็คือมีศีลเริ่มตั้งแต่เป็นผู้มีศีลในการกระทำในการพูดและในการคิดไม่เอาตัวความเห็นของเราเป็นใหญ่ถ้าเรายึดศีลคือความสงบความเรียบร้อยเป็นใหญ่แล้วจุดอันเดียวกันแล้วใครจะพูดทำอะไรก็ระวังกลัวจะผิดศีลกลัวจะไม่เกิดความสงบเมื่อความมีสติสำรวมระวังจะไม่ความผิดพลาดมันจะน้อยการกระทำอะไรลงไปด้วยการมีศีลด้วยการรวมกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเป็นไปได้โครงการอันนี้เมื่อมีเพื่อนของเราหรือประชาชนชาวพุทธด้วยกันทั้งหลายที่ได้พูดกันมาร่วมกันประชุมกันแล้วมีเอกฉันท์ว่าเราจะรวมกลุ่มทำความดีการทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างหลักฐานให้มั่นคงจะสร้างคนเดียวเฉพาะคนเฉพาะบ้านก็ได้แต่ความเป็นมาพระพุทธศาสนาพระองค์ได้ตั้งบริษัทเรียกว่าบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธศาสนาจะมั่นคงถาวรเจริญรุ่งเรืองไปอนาคตข้างหน้าก็เพราะอาศัยบริษัทของเรานี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีความเคารพในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างยิ่งท่านในการพูดในการทำในการพูดในการคิดถือศีลถือสัจจะเป็นหลักพระพุทธศาสนาของเราตถาคตบังเกิดขึ้นเพื่อความเจริญและความสุขของประชาชนคนโลกโดยส่วนเดียวไม่ใช่เกิดเพื่อความวุ่นวายเกิดเพื่อความเดือดร้อนเพื่อทุกข์เพื่อเบียดเบียนกันอย่างน้อยเพื่อประชาชนอยู่ร่วมกันอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเราทั้งหลายยึดหลักธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้วางไว้เพราะพระองค์วางไว้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างให้เราศึกษาเลือกไปใช้ตามหน้าที่ของตนพระองค์ได้ทรงแสดงในการปฏิบัติในหน้าที่แต่ละบุคคลผู้มีฐานะอันใดก็มีหน้าที่การงานของตนโดยเฉพาะเพื่อให้สร้างความดีในตัวของตัวเองเหมือนพระองค์วางไว้ผู้เป็นบิดามารดาพระองค์ก็วางไว้ควรทำอะไรต่อบุตรผู้เป็นบุตรเราควรทำตัวอย่างไรตอบสนองแทนคุณบิดามารดาสามีภรรยาที่จะอยู่ร่วมกันหน้าที่ของสามีหน้าที่ของภรรยาพระองค์วางไว้หน้าที่ของเพื่อนหน้าที่ของพี่น้อง
หน้าที่ของศิษย์หน้าที่ของอาจารย์หน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของอุบาสกและอุบาสิกาท่านวางไว้หมดทุกอย่างเพื่อให้เหมาะสมในหน้าที่ในกำลังการงานของแต่ละบุคคลแต่ละหน้าที่แต่ละเพศท่านวางไว้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือในหน้าที่ของตนแล้วศาสนาก็จะอยู่เพื่อแต่ความสุขความเจริญของชนหมู่มากของลูกหลานที่เกิดมาตามลำดับพระพุทธศาสนาที่เจริญมาจนถึงพวกเราเป็นมรดกของเราที่จะรับภาระในปัจจุบันเพราะท่านบุรุษปู่ย่าตายายของเรามาตามลำดับท่านก็ได้รับช่วงมาตามลำดับส่งมาถึงพวกเราหากเราทั้งหลายได้ศึกษาเข้าใจร่วมมือกันช่วยกันทำแล้วก็จะส่งไปถึงลูกเจ้าหลานเหลนของเราได้มาศึกษาได้มาอบรมประพฤติปฏิบัติจะทำโลกนี้ให้สงบถ้าหากโลกนี้เต็มไปด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่วุ่นวายเหมือนกับปัจจุบันปัจจุบันนับแต่วุ่นวายเมื่อเราสัตว์ทรงความวุ่นวายล้วนแต่การประพฤติผิดธรรมทั้งนั้นโฉมหน้าของโลกปัจจุบันมองดูแล้วไม่มีทางที่จะสงบได้ไงนะเพราะโฉมหน้าไปมกมุ่นในอบายมุขมากกว่าที่จะมกมุ่นหาทางความสงบและความสุขในทางสงบหาความสงบสุขในอบายมุขในเรื่องที่จะเป็นเหตุให้ทะเลาะกันเป็นเหตุให้แก่งแย่งกันเป็นเหตุให้ประหัตประหารกันเพราะเรื่องอบายมุขมันไปไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นถ้าหากพวกเราชาวพุทธไม่ช่วยสร้างหลักฐานให้เป็นกำลังเป็นธงชัยสนับคนเหล่านั้นเมื่อเขาประสบทุกข์ขึ้นแล้วเขาจะได้มองเห็นทางว่านอนมุมสงบนอนมุมสุขวิดาบรรพบุรุษของเราได้ทำไว้คือวัดปฏิบัติเขาก็จะได้รู้สึกตัวแล้วเขาจะได้มีหนทางออกจากสังคมนั้นมาสู่สังคมนี้ถ้าเราไม่ทำไว้แล้วเขาก็ไม่ทราบว่าไปหาที่ไหนเป็นที่ยึดหาที่ไหนเป็นที่พึ่งเมื่อเขารู้สึกตัวว่าเขาผิดรู้สึกตัวว่าเขาทุกข์เมื่อรู้สึกตัวว่ามันวุ่นวายอยากได้ความสงบแต่ไม่ทราบไปสงบตรงไหนและทำอย่างไรเมื่อไม่เคยเห็นใครทำและไม่เคยเห็นใครทำเพราะฉะนั้นการจัดตั้งขึ้นในคราวนี้จะมาว่าถ้าจะทำก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็ร่วมมือการทำอย่างจริงจังสามารถจะนำประโยชน์ได้ชื่อเสียงในทางที่ดีหรือประโยชน์แก่เราที่เราเชื่อมั่นที่มีศรัทธาแน่นอนเพราะการที่เราทำการงานก็ต้องการความสุขงานอันใดเพื่อความสุขเราก็ควรเสียสละทั้งเวลาทั้งจิตใจและทั้งทรัพย์ที่มีอยู่ตามกำลังสามารถไม่ควรจะหวงแหนเอาไว้เพราะไม่มีประโยชน์อะไรถึงจะมีมากเท่าไหร่มันก็หมดไปเปล่าหมดไปหมดไปไม่ได้อะไรทั้งชีวิตทั้งตัวของเราก็จะถูกสลายไปทำลายไปหายไปเลยไม่มีอะไรปรากฏเหลือถ้าหากเราทำสิ่งนี้ก่อนนี้ขึ้นมาไว้แล้วถึงแม้ว่าเราจะหมดไปแล้วแต่ก็ยังมีสิ่งที่เหลืออยู่เป็นวัดปฏิบัติพระสงฆ์เหลืออยู่พวกปฏิบัติดีเหลืออยู่อาศัยทุนบริษัทที่เราได้ลงทุนไว้ก็น่าจะคิดแต่ลึกซึ้งแล้วก็น่าจะพร้อมเพียงกันทำที่ยังไม่สายเกินไปเพื่อจะได้เป็นที่ทางให้คนที่หลงกลับทางที่ถูกเพื่อเป็นหลักฐานอันมั่นคงจะทำแล้วก็ต้องทำให้จริงแล้วก็เลือกผู้เป็นหัวหน้าผู้ติดถืออันนี้ให้พยายามทีนี้คนทุกคนอย่าพึ่งเราคนที่รู้จักใหม่ๆเห็นเขาพูดเองนี่เลยก็อย่าพึ่งไว้ใจมากนักต้องพยายามศึกษาเรื่อยไปบางคนมาอย่างไรนี่เพราะว่าคนที่ยิ่งมีความรู้เท่าไรและยิ่งความลึกลับของจิตใจที่นี่แต่น้ำลึกน่ะมันมองเห็นยากมองเห็นสิ่งใดๆยากยิ่งเราการศึกษาน้อยการหมกมุ่นอยู่ในการงานมากแล้ว
เราก็ไม่มีความรู้ในเรื่องอย่างนี้ตัวยิ่งจะรู้ยากเมื่อก็เรื่องที่ผ่านมาแล้วความลึกลับของพระโดยเราไม่ได้รู้จักไม่ได้ฝันจะมีอะไรสลับซับซ้อนอย่างนี้เราไม่รู้กว่านี้มันเป็นไปไม่ได้คนที่ไม่ยอมเชื่อก็จนไม่ยอมเชื่อจนทุกวันนี้แต่ปรากฏถึงขนาดนี้เราก็ยังไม่ยอมเชื่อหลักฐานต่อสู้อันพวกต่อสู้โดยรู้จริงแล้วเขาต่อสู้นะเพราะอะไรเพื่อเขาอยู่รอดทีนี้ถ้าหากว่าเขาไม่ต่อสู้สมมติว่านี่ขึ้นมาแล้วเขาพวกนั้นก็อยู่ยากเหมือนกันนึกไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเรื่องใหญ่นั่นจำหลักธรรมแล้วความจริงแล้วเราก็ไม่เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าแม้ขนาดพระเทวทัตทำลายสงฆ์พยายามที่จะทำลายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ทำจัดการอะไรมากมีความพยายามจำแนกแบ่งพรรคพวกอยู่อย่างนั้นจนผลในสุดผลปรากฏขึ้นมาเรื่องก็สงบพระเทวทัตเองก็ถูกแผ่นดินสู่เรื่องก็เลยสงบไปไม่มีใครไปลงโทษโดยธรรมชาติลงโทษเองการประพฤติผิดวินัยสงฆ์ในสมัยก่อนมันก็มีมาตามลำดับแต่เมื่อผู้กระทำผิดก็มันก็มีโทษเฉพาะผู้กระทำผู้ไม่กระทำก็ต้องปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนาแต่สมัยนั้นไม่มีใครไปปกป้องเมื่อผิดแล้วก็ยอมรับผิดไปก็เงียบไปนี่สำคัญพระจัดการไม่ได้ก็เนื่องจากก็มียอมไปปกป้องอีกนี่ถ้าไปทำก็เป็นเรื่องทะเลาะกันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทะเลาะกันถ้ายอมไปเกี่ยวข้องเรื่องของพระก้าวก่ายแล้วมันก็ทำให้จัดการยากถ้าโยมรู้จักหน้าที่ของตัวเองอันนั้นก็ย่อไข่พระท่านพิจารณาท่านเองเรื่องของท่านเองธรรมดาพระก็มันต้องรักกันมันต้องสนับสนุนกันเมื่อทำถูกเมื่อทำไม่ถูกแล้วต้องกำจัดตั้งแต่สมัยทั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานใหม่ๆพระทุกองค์ไปชุมนุมกันไปรวมกันในงานไปปลงสลดความสังเวชแสดงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหากัสสปะเถระท่านก็ได้เที่ยวไปในหมู่บ้านชนบทต่างๆเพิ่งได้ทราบข่าวก็พาบริษัทตามมาทีหลังเดินทางมาพอบริษัทได้ทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานแล้วพระสงฆ์ผู้เป็นปุถุชนก็พากันระลึกนึกถึงร้องห่มร้องไห้เสียใจพระอริยะสงฆ์ผู้สำเร็จบรรลุมรรคผลท่านก็ปลงความสลดสังเวชส่วนพระปุถุชนมีพระหลวงตาแก่องค์หนึ่งเลยมาพูดขึ้นว่าท่านทั้งหลายจะร้องห่มร้องไห้เพื่ออะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยดีแล้วสัจสมณะโคดมปรินิพพานไปอย่างนี้ดีแล้วเมื่อท่านอยู่ท่านก็ว่ากล่าวบัญญัติสิ่งนั้นสิ่งนี้เราทำนั้นผิดทำนี้ถูกแต่นี่ไปไม่มีใครบัญญัติไม่มีใครว่ากล่าวเราจะทำอะไรก็สะดวกพระมหากัสสปะเถระเจ้าได้ยินพูดคำนี้ท่านสลดสังเวชใจว่าพระพุทธเจ้านิพพานได้ไม่กี่วันก็เสี้ยนหนามของศาสนาก็เกิดขึ้นคำพูดท่านนี้ท่านว่าเสี้ยนหนามของศาสนาจะต้องกำจัดเมื่อพระราชทานถวายพระเพลิงศพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระมหากัสสปะก็เลยประกาศในที่ประชุมสงฆ์ว่าเสี้ยนหนามได้เกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนาด้วยพระลูกศิษย์ของท่านเนี่ยได้พูดอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องร้อยกรองสังคายนาธรรมพระธรรมวินัยเพื่อกำจัดนั่นเลยดัดท่านได้คัดเลือกพระอรหันต์ทั้งหมด
จำนวน499องค์ยังเหลือองค์หนึ่งเพื่อให้โอกาสพระอานนท์เพราะตอนนั้นพระอานนท์ยังไม่สำเร็จพระอรหันต์ก็นัดพระอานนท์ไปด้วยให้ไปประชุมกันอยู่ที่เมืองราชคฤห์ไปอีก3เดือนจะเข้าพรรษาทำเส้นคายนาอยู่ที่นั่นให้คิดดูในสมัยครั้งพุทธกาลท่านพูดเพียงแต่เท่านั้นแหละถือเป็นเรื่องสำคัญแล้วพูดเปิดเผยประจานความผิดไม่ให้เรื่องอย่างไม่ใช่ช่วยกันปกปิดเหมือนปัจจุบันนอกจากนั้นพระไปทำผิดที่ไหนพอรู้เรื่องขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าไปชุมสงฆ์แล้วประกาศความผิดถามเมื่อองค์นั้นยอมรับเป็นความผิดแล้วก็ประกาศเลยให้จดจำเอาไว้เป็นพระวินัยการบัญญัติขึ้นมาห้ามไม่ให้ภิกษุไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นชักตัวอย่างขึ้นมาเลยไม่ได้ช่วยกันปกปิดเหมือนกับเดี๋ยวนี้ตัวเขารู้ความผิดทั้งตัวเองก็ปกปิดทั้งเพื่อนฝูงก็ปกปิดตามหลักแล้วถ้าใครเห็นความผิดช่วยกันปกปิดแล้วมันก็เป็นผ่านทั้งสองมีความผิดทั้งสองถ้าไม่ตักเตือนว่ากล่าวถ้าไม่แก้ไขช่วยกันปกปิดไว้พุทธศาสนาไม่ได้อยู่กันอยู่ได้ด้วยการปกปิดสิ่งที่ไม่ดีอยู่กันด้วยชำระสะสางสิ่งที่ไม่ดีสง่าเปิดเผยสง่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วเราจะตั้งรวมคณะปฏิบัติขึ้นมาแล้วต้องเปิดเผยปกปิดไม่ได้ต้องวางระเบียบให้มันขึ้นมาในเรื่องในต่างๆแล้วก็ปฏิบัติให้เอาความสงบจุดไหนจุดปฏิบัติสมาธิสมาธิปัญญาอยู่ในการเชิญดอยตามทางของรายบาทพุทธองค์เราก็ทำตามศึกษาทำตามอย่าง